ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทุ่งราบกว้างใหญ่บนพื้นที่กว่า 3.7 ล้านไร่ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อีสานถึง5จังหวัดแห่งนี้คือทุ่งกุลาร้องไห้ดินแดนที่เคยขึ้นชื่อเรื่องความแห้งแล้งดินเค็มและทุรกันดารไม่ต่างจากทะเลทรายทำให้ชนเผ่ากุลาที่เดินทางผ่านไปค้าขายต้องทนทุกข์ถึงขั้นหลั่งน้ำตาทว่าวันนี้พื้นดินที่เคยแตกระแหงได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นพื้นนาที่เต็มไปด้วยรวงข้าวสีทองแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีระดับโลกเดี๋ยวนี้ทุ่งกุลาไม่เหมือนเก่าเมื่อมองหน้าข้าวมะลิหอมตุ่นทั่วทุ่งกุลาไม่เพียงข้าวหอมมะลิที่นุ่มหอมไม่เหมือนใครทุ่งกุลาร้องไห้แห่งนี้ยังเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่หลอมรวมผู้คนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งต่างมีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าที่เข้มแข็งสะท้อนจากผ้าทอทุ่งกุลาที่มีลวดลายงดงามเป็นเอกลักษณ์ตามวิถีชีวิตของท้องถิ่นตนขณะที่กรรมวิธีการทอและการย้อมสียังมีความเป็นอัตลักษณ์ดังเช่นผ้าทอเบญจสีของดีศรีสะเกษที่นำวัตถุดิบสำคัญของจังหวัด5ชนิดมาใช้ย้อมสีผ้าให้มีสีสันหลากหลายและยังใช้เทคนิคการแซวสร้างลวดลายกลายเป็นผ้าสีแซวที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวแม้ผ้าทอทุ่งกุลาจะโดดเด่นด้วยลวดลายและการใช้สีธรรมชาติแต่ต้องยอมรับว่ากระบวนการผลิตต้องใช้เวลาและต้นทุนสูงอีกทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ยังไม่ตอบโจทย์ตลาดทำให้ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ชาวทุ่งกุลามากนักกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้คนทัพนักวิจัยนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปต่อยอดพัฒนาฐานทุนอันเป็นจุดแข็งของทุ่งกุลาร้องไห้ให้สามารถสร้างมูลค่าสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีรายได้พ้นความยากจนทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งเวลานี้ไม่ร้องไห้แล้วนะครับเป็นกุลาบ้วนชื่นไปแล้วเนี่ยที่มาที่ตำบลหัวช้างเนี่ยอำเภออุทุมพรพิสัยเนี่ยซึ่งสืบสายมาจากบรรพบุรุษที่ทำเรื่องผ้าไหมเนี่ยมาตั้ง4ชั่วคนเรามีสวทช.ซึ่งช่วยคิดเรื่องเอนไซม์ที่จะไปช่วยให้การย้อมเนี่ยย้อมได้เร็วขึ้นซึ่งอันนี้มันสำคัญเพราะว่าถ้าเราทำเป็นแบบพื้นบ้านทั้งหมดเนี่ยมันก็ทำช้าค่าทำมันก็แพงเมื่อค่าทำแพงมันก็แข่งกับผ้าสมัยใหม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องทำให้กระบวนการย้อมเนี่ยใช้สีธรรมชาติเพราะมันจะได้แตกต่างแต่ว่าทำได้เร็วขึ้นย้อมเสร็จก็อยู่ทนด้วยเราก็สวทช.คิดเรื่องกลิ่นให้เขาใช้นาโนเทคโนโลยีนะทำให้กลิ่นเนี่ยมันอยู่กับผ้าพอขยี้หน่อยเนี่ยก็หอมมากสาวทอผ้าไหมยังเลี้ยงไหมตับหูลายงดงามล้วนพันภูมิวิธีวัฒนธรรมกลุ่มเสื้อเย็บมือผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลืออบสมุนไพรบ้านเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษคือแหล่งผลิตผ้าไหมที่ได้รับการส่งเสริมเพิ่มมูลค่าผ้าทอด้วยนวัตกรรมผ้าไหมลายลูกแก้วแห่งนี้โดดเด่นด้วยผ้าทอที่ย้อมสีดำธรรมชาติด้วยมะเกลือแต่กว่าผ้าจะมีสีดำสนิทต้องใช้เวลามากกว่า 1-2 เดือนสวทช.นำนวัตกรรมเอนไซม์เอนอีสที่ช่วยทำความสะอาดเส้นใยและเพิ่มประสิทธิภาพการติดสีธรรมชาติได้ดีขึ้นทำให้ลดเวลาการย้อมสีและลดต้นทุนในการฟอกย้อมรวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกหนึ่งกลุ่มทอผ้าที่มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมคือกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวช้างอำเภออุทุมพรพิสัยที่มีฝีมือการถักทอผ้าไหมลายลูกแก้วและผ้าทอเบญจสีได้วิจิตรงดงามเตรียมนำนาโนเทคโนโลยีมาเพิ่มความนุ่มลื่นและกลิ่นหอมของดอกลำดวนให้ผ้าทอเพื่อเพิ่มความพิเศษเป็นอัตลักษณ์แข่งขันได้ในตลาดสากลที่สำคัญคือกลุ่มสตรีแห่งนี้ยังให้ความสำคัญกับการสืบสานรักษาต่อยอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นชักชวนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการทอผ้าไหมมาร่วมสืบทอดการทอผ้าไว้เป็นมรดกของชุมชน
นอกจากการผสานนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผ้าทอเพื่อสร้างรายได้เศรษฐกิจชุมชนแล้วกระทรวงอว.ยังเดินหน้านำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในมิติต่างๆทั้งเทคโนโลยีที่ PMAP ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าเครื่องมือที่นำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนได้ตรงจุดและรวดเร็วการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาเช่นถั่วเขียวพืชสมุนไพรการแปรรูปหอมแดงการเพิ่มมูลค่าเปลือกทุเรียนการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมขยายพันธุ์ข้าวตำบลหนองแคอำเภอราศีสไลคือหนึ่งในพื้นที่ข้าวแปลงใหญ่ของเครือข่ายเกษตรกรพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ที่กระทรวงอว.ได้นำเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเพิ่มมูลค่าการผลิตข้าวอินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการแปรรูปข้าวหางงอกรวมถึงการพัฒนาอาชีพเสริมเช่นการปลูกถั่วเขียวสมุนไพรโดยมีการประกันราคารับซื้อจากภาคเอกชนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ตลอดทั้งปีตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG การทำข้าวหางหางงอกเนี่ยนะครับทำให้รายได้เพิ่มขึ้นถึง17เท่าอันนี้แหละคือหัวใจของการทำเกษตร BCG นะครับเกษตร BCG เนี่ยอยากที่จะทำให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น10เท่า20เท่าพูดกันในเชิงทฤษฎีแต่วันนี้มาฟังแล้วมันปฏิบัติมาได้แล้วนะครับคือ17เท่าทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยมันมีอะไรที่พิเศษเยอะนะครับภูมิประเทศก็พิเศษก็น่าจะทำเป็นแบรนด์ทุ่งกุลาที่น่ายินดีก็คือมีบริษัทเอกชนหลายรายสนใจที่จะเข้ามาร่วมทำทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นทุ่งกุลาที่ม่วนชื่นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับอาจจะทำถั่วเขียวเป็นต้นนะครับซึ่งถั่วเขียวนี่ก็เป็นถั่วที่ดีที่สุดในการทำโปรตีนที่คล้ายกับเนื้อสัตว์ที่สุดนะครับก็ติดตามต่อไปก็แล้วกันมาทุ่งกุลาพวกเขาสิพาเจ้ามวลอยากสิขอเชิญชวนมาเบิ่งงานแข่งเรือการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งในการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยส่งเสริมเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าการเกษตรและภูมิปัญญาของคนบนทุ่งราบแห่งแดนอีสานนี้นับเป็นความหวังครั้งสำคัญที่จะช่วยพลิกฟื้นทุ่งกุลาร้องไห้ที่เคยแร้นแค้นให้กลายเป็นแผ่นดินทองที่ช่วยสร้างอาชีพรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืนกระทรวงแห่งโอกาสกระทรวงแห่งปัญญากระทรวงแห่งอนาคต